่อนเริ่มการวิเคราะห์นะครับผมจะมาแจ้งเพื่อนๆนิดนึงว่าตอนนี้ช่องของเรานะครับสามารถเปิดรับสมัครผู้สนับสนุนได้แล้วนะครับผมสำหรับเพื่อนที่ชอบหรือรักในช่องของผมนะครับที่อยากจะสนับสนุนเป็นส่วนหนึ่งของช่องนะก็สามารถกดสนับสนุนเข้ามาได้นะครับสวัสดีครับวันนี้ทุกคนก็อยู่กันในช่องใจตาสตูดิโอนะครับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆไปดูคลิปการจัดอันดับ5เหรียญที่น่าเก็บน่าซื้อมากที่สุดในตอนนี้นะครับโดยเกณฑ์ที่ผมจะใช้ในการวัดนะครับนั่นก็คือฟิโบนัชชีนะครับฟิโบนัชชีมันสำคัญยังไงนะครับเราไปดูกันเริ่มต้นนะครับในการที่เราเนี่ยจะวัดว่าเฮ้ยตัวราคาเนี่ยมันอยู่ในสัดส่วนอะไรตอนนี้มันถูกหรือเปล่าหรือมันแพงหรือเปล่าอันนี้คือเป็นหัวใจสำคัญที่หลายคนต้องรู้นะครับเวลาที่จะเข้าซื้อเหรียญต่างๆนะครับอ่ะไปพร้อมกันเลยนะครับเริ่มต้นเนี่ยเพื่อนๆอยากรู้ว่าตอนนี้สัดส่วนของราคาเหรียญที่เราจะซื้อเนี่ยอยู่บริเวณไหนเราจะต้องใช้เครื่องมือฟิโบนัชชีretracement นะครับวัดนะครับจากบริเวณที่ตัวเขาเนี่ยย่อลงมานะใช้เป็น time frame day นะครับผมซึ่งเพื่อนๆเนี่ยจะต้องวัดจากบริเวณที่เขาย่อลงมาย่อลงมาหลังจากเคยขึ้นไปทำ all time high นะเอายกตัวอย่างเหมือนเหรียญเนี้ยก็คือเป็น bitcoin ใช่ไหมเขาเคยขึ้นไปทำ all time high ที่บริเวณ2,130,000นะผมก็คือบริเวณนี้ทีเนี้ยเขาก็มีการหล่นลงมานะครับหล่นลงมาอ่ะหล่นลงมาสุดที่ตรงไหนอ่ะเพื่อนๆก็ต้องใช้การวัดตรงนี้แต่ทีเนี้ยจะต้องให้เขามีการขึ้นไปอีกครั้งนึงก่อนนะครับผมอ่ะประมาณนี้ทีนี้เมื่อทำการวัดใช่ไหมเพื่อนๆจะต้องวัดจากบริเวณต่ำสุดอันนี้ผมจะวัดจากไส้เลยนะฟิโบนัชชีรีเทสเมนต์ก็คือบริเวณ 914,000 นะครับขึ้นไปยังบริเวณออลไทม์ไฮก่อนหน้าที่เขาเคยทำนั่นก็คือ 2,130,000 นะเมื่อวัดขึ้นไปเพื่อนๆจะเห็นใช่ไหมว่ามันจะมีสัดส่วนต่างๆอยู่นะครับผมโดยสัดส่วนที่ต่ำที่สุดนะครับผมที่ตัวเขาเคยตกลงมานั่นก็คือจะเป็นสัดส่วน 100% และสัดส่วนที่เคยขึ้นไปทำออลไทม์ไฮนั่นจะเป็นสัดส่วน 0% นะครับทีนี้เนี่ยหากเราอยากรู้ว่าตอนนี้ราคาของเขานะครับห่างจากจุดที่เคยเป็นเอาทำให้ของเขากี่เปอร์เซ็นต์หากอยากรู้เนี่ยว่ามันถูกขนาดไหนเราจะต้องดูบริเวณสัดส่วนของฟิโบนัชชีนะหากอยู่ที่ 78.6% นั่นหมายความว่าตัวราคาของเขาอยู่ต่ำกว่าเอาทำให้หรือเราสามารถซื้อในราคาที่ถูกกว่าราคาสูงสุดถึง 78.6% ตีกันแบบนี้เลยนะครับหากอยู่ที่ 92.4% นั่นคือราคาที่ถูกกว่าเอาทำให้ของเขา 92.4% นะครับตีอย่างนี้เลยแต่โดยปกตินะครับที่เราสามารถพอที่จะมองหรือซื้อได้นั่นก็คือจะเป็นช่วงราคาประมาณ 61.8% ลงมานะครับตั้งแต่ตรงนี้ลงมาเราสามารถเข้าซื้อได้นั่นบอกว่าตัวราคาของเหรียญนั้นราคาถูกและสามารถเข้าซื้อได้มีโอกาสที่จะได้กำไรมากกว่าขาดทุนทั้งในระยะสั้นกลางและก็ยาวนะครับผมระยะสั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้สั้นถึงขั้นแบบเป็นวันเนาะอาจจะประมาณ1เดือนนะครับผมนะและระยะกลางก็ครึ่งปีระยะยาวก็1ปีประมาณนี้นะซึ่งวันนี้เหรียญที่ผมจะพามายกตัวอย่างเป็นแม่แบบก็คือจะเป็นบิตคอยน์เนาะเพื่อนๆจะเห็นได้ชัดว่าตอนนี้ตัวเขาขึ้นไปถึงไฮเก่าและเพราะฉะนั้นถามว่าหากมาซื้อตรงนี้เนี่ยโอกาสที่เพื่อนๆจะขาดทุนมีไหมมันมีสูงด้วยนะครับเพราะว่าเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าตัวเขาเนี่ยขึ้นมาถึงไฮใช่ไหมเขาก็มีโอกาสตกไปอีกมีโอกาสตกไปตรงไหนบ้างทั้ง EMA 50และ EMA 200เป็นไปได้ทั้ง1,800,000และ1,500,000เลยอันนี้แพทเทิร์นที่เขาสามารถตกลงไปได้นะแต่ทีนี้หากเราซื้อในเหรียญที่ขึ้นไปไม่ถึงไฮเก่าทีอยู่แค่ 61% นั่นหมายความว่าไงนั่นหมายความว่าตัวเขามีโอกาสพุ่งขึ้นไปอีกครั้งนะผมนะหากอยู่ตรงนี้ก็มีโอกาสพุ่งขึ้นมาอีกครั้งนะครับนี่คือที่มาของคลิปนี้ที่ผมจะมาจัดอันดับนะครับผมนะเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าหลายๆเหรียญนะครับอย่างดอทนะครับตอนนี้ก็ขึ้นไปถึงไฮเก่าและนะเมื่อวัดสัดส่วนมันจะอยู่ในช่วงสัดส่วนที่เราไม่ควรไปเล่นด้วยนะครับหรือไม่ควรไปเข้าซื้อนั่นอยู่ที่ 0% นะซื้อทำไมเพราะว่าถ้าวัดจากเอาตามไฮเก่ามันไม่คุ้มแล้วอ่ะที่จะซื้ออันนี้เราจะไม่พูดถึงโปรเจกต์ไงแต่เราจะพูดถึงความคุ้มที่จะเข้าซื้อแล้วมันยังขึ้นไปอีกเพื่อนๆแน่ใจได้ไงครับว่าหากซื้อแล้วมันจะไม่ย่อลงมาแล้วขาดทุนนะเพื่อนๆก็แน่ใจไม่ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมจะพาเพื่อนๆไปดูและก็ควรเข้าซื้อเนี่ยมันคือสิ่งที่จะทำให้เพื่อนๆไม่ขาดทุนนะครับนะเห็นไหมเอาอย่าง ADA นะครับก็ขึ้นไปโอ้โหขึ้นสูงกว่าตัวอื่นด้วยนะครับอันเนี้ยหลายๆคนก็อาจจะเฮ้ยทำไม ADA นิ่งจังดูดิครับหลังจากเขาเคยขึ้นไปทำออลไทม์ไฮที่ก่อนหน้านะที่ช่วงประมาณ80 บาทเขาลงมาแล้วเขาขึ้นทำไฮใหม่ถึง100 บาทเลยเพื่อนๆก็เห็นนะเขาขึ้นจบไปแล้วเอาจริงอ่ะแต่เราไปดูเหรียญที่ยังไม่ขึ้นกันดีกว่านะยังขึ้นไม่จบอ่ะวันนี้จะมาพูดทั้งหมด5เหรียญนั่นก็คือแบรนด์ SNT WAN SEAL และ XLM นะ
ครับเริ่มต้นกันที่แบรนด์เลยนะเมื่อเราวัดในส่วนของแบรนด์เนี่ยเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าตอนนี้แบรนด์อยู่ที่ 78% เฮ้ยมันบ่งบอกว่าไงเพื่อนๆมันบ่งบอกว่าเขาเนี่ยราคาถูกกว่าออลไทม์ไฮถึง 78 นะครับเปอร์เซ็นต์เลยสมมุติถ้าซื้อราคาเนี้ยถามว่ามันมีการลากขึ้นไปที่ไฮเก่าที่บริเวณ778บาทเอาเพื่อนๆได้กำไรเท่าไหร่วันนี้ได้ 78% นี่คือสิ่งที่มันจีรังมากๆแล้วมันขึ้นแน่นอนนะต่อให้ย่อลงมานิดแต่มันจะขึ้นไปตรงนั้นแน่นอนเราควรซื้อในเหรียญที่มันไม่วิ่งทีอย่างที่ผมเคยบอกต่อไปเราไปดู SNT กันดีกว่าเพื่อนๆจะเห็นได้ชัดเลยว่า SNT เนี่ยตอนนี้อยู่ที่ 78% เหมือนกับแบรนด์เลยนะครับเขาเคยขึ้นไปทำออลไทม์ไฮถึงช่วงประมาณ9บาท85สตางค์หรือตีว่าเกือบที่จะ10บาทเลยอ่ะเออแล้วตอนนี้เขาอยู่ที่2บาท91เองนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือราคาเซลล์ลดแลกแจกแถมอารมณ์เหมือนเพื่อนๆเดินไปร้านผ้าในตลาดนัดเพื่อนๆเห็นกางเกงในวอกเซอร์ขายแบบตัวละ10บาทเพื่อนๆซื้อมั้ยเฮ้ยเซลล์ลดจากแบบ50เงี้ยเห็นมั้ยครับว่าราคามันถูกมากนะครับหากเราซื้อบริเวณนี้คือโอกาสมูลมันเยอะแล้วชัดเจนใช่มั้ยว่าเพื่อนๆเนี่ยก็คงต้องการเหรียญที่ราคามันถูกกว่าราคาที่ควรจะเป็นหรือออลไทม์ไฮที่มันเคยขึ้นไปนะครับนะต่อไปนะครับเป็นเหรียญแวนนะเพื่อนๆเห็นได้ว่าตอนนี้เขาก็อยู่ที่บริเวณ 78.6% เหมือนกันนะครับที่ราคาเขาลงมาเนี่ยซึ่งราคาที่เขาเคยขึ้นไปทำสูงถึง88บาท95สตางค์หรือตีว่าแบบ90บาทเลยอ่ะเพื่อนๆเนี่ยแต่ตอนนี้เขาอยู่ที่30บาทเองเฮ้ยนี่ราคาในตอนนี้นะถ้าถามว่าหากดึงขึ้นไปขึ้นอีกครั้งเนี่ยเฮ้ยกำไรมันคือแบบนะประมาณ 78% เหลือจะเยอะกว่านั้นอีกนะครับนะนี่คือสิ่งที่เป็นนี่คือสิ่งที่ผมต้องการสื่อเพื่อนๆเข้าใจแล้วก็เข้าซื้อนะครับไม่อยากให้ซื้อในเหรียญที่มันพุ่งไปแล้วนะเพราะมีโอกาสขาดทุนเยอะต่อไปนะครับคือซีลเขาเคยขึ้นไปถึงช่วง8บาท11สตางค์ตอนนี้เขาอยู่ที่เท่าไหร่อยู่ที่บริเวณแนวรับ3บาทนะครับ3บาทตรงนี้คือตรงกับช่วงประมาณ 78.6 นี่คือ 78.6% นะครับคือราคาเซลล์ที่เพื่อนๆซื้อแล้วโอ้คุ้มอ่ะเออนะหาขึ้นในอีกครั้งในจุดนี้และสุดท้ายนะครับ XLM หลายๆคนก็ถามผมเข้ามานะเฮ้ยแอดวิเคราะห์ XLM ไม่ฟังหน่อยนี่ผมบอกได้คำเดียวเลยนะว่าตอนนี้ XLM มีการกระโดดขึ้นมาจาก 78% แล้วแต่อยู่ที่61ถามว่าไปต่อไหมเอาทำไมที่เขาเคยขึ้นไปทำนั่นคือ26บาทเพราะฉะนั้นตอนนี้อยู่แค่11บาทถามว่ายังอีกยาวไกลไหมยาวไกลมากนะครับในจุดนี้ของตัว XLM เพราะฉะนั้นอ่ะบอกได้คำเดียวว่าตัวแบบเนี้ยซื้อไปเถอะถ้าอยากซื้อแต่อยากให้ซื้อในจำนวนเงินที่มันไม่ได้เป็นเงินที่เราต้องกินต้องใช้เป็นเงินที่เราสามารถแช่มันไว้ในพอร์ตได้คือมันจะมีอยู่2แบบนะครับหากเงินที่สำคัญสำหรับชีวิตมากในตอนนี้เอาไปซื้อหลายคนก็อาจจะมาด่าแอดก็ได้เอ้ยแอดทำไมแบบพูดไว้แล้วราคาไม่เห็นขึ้นเลยเนี่ยผมต้องใช้เงินเนี่ยถอนมาขาดทุนเอาชิบหายอีกแต่หากวันเนี้ยเออเอาเงินที่แบบคือยอมแบบแช่หรือถังลืมไว้ในพอร์ตได้เอาอาจจะ500 1,000 เงี้ยแบบชิวๆเดือนนี้ไม่ได้ขัดสนอะไรเงี้ยก็ได้กำไรขึ้นมาวันนึงก็เฮ้ยแอดเจ๋งว่ะเออเนี่ยเพราะฉะนั้นอยากให้เพื่อนๆได้กำไรกันทุกคนนะครับนะสำหรับวันนี้ก็ขอจากกันเพียงแค่นี้ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องของผมด้วยนะครับขอบคุณครับ